ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ระดับโลกที่ประเทศไทยเราเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเรื่องการลงนามก่อตั้งเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมของภูมิภาคนี้ที่น่าตื่นเต้นเพราะว่า15ประเทศเนี่ยรวมกันแล้วมีประชากรและมีผลผลิตมวลรวมประมาณ1ใน3ของโลกทีเดียวครับดังนั้นแน่นอนว่าคนไทยเราจะต้องสามารถจะได้ประโยชน์และเราต้องรู้ว่าประโยชน์มาอยู่ตรงไหนและต้องเข้าใจด้วยว่าโครงสร้างอย่างนี้เอื้ออะไรกับเราหรือมีข้อจำกัดเราหรือสร้างความแข่งขันที่เราต้องปรับตัวอย่างไรเช้านี้ผมชวนท่านที่อยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรองเรื่องของอาเซียนมา8ปีเต็มๆนะครับท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับสวัสดีครับคุณอรมนครับสวัสดีครับท่านทิพย์ดีครับสวัสดีค่ะคุณสุธิชัยสวัสดีค่ะครับ8ปีที่เจรจาเรื่องอาเซียนเนี่ยคุณอรมนอยู่ในกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วก็อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับ ครับก่อนที่จะมาเป็นอธิบดีกรมเจรจาเนี่ยก็จะอยู่กรมทรัพย์สินทางปัญญามาก่อนก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน working group ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนนะคะครับตอนนั้นก็ไปประชุมที่อินเดียค่ะแล้วพอมาเป็นอธิบดีกรมเจรจาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงหลังๆแล้วค่ะ2-3 ปีถัดมาที่จะพยายามที่จะหาข้อสรุปการเจรจาอาเซียนค่ะครับก่อนที่เราจะย้อนไปว่าเออมันมีการต่อรองอะไรที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนกว่าจะตกลงกันได้เอาเป็นว่าคนไทยเห็นข่าวนี้ก็คงจะตื่นเต้นแต่ว่าคำถามใหญ่คือว่าแล้วเราได้อะไรหรือเสียอะไรสำหรับคนไทยทั่วไปสำหรับนักธุรกิจสำหรับประชาชนผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไปจนถึงบริษัทยักษ์ทั้งหลายแหล่พอจะวาดภาพไปเห็นไหมครับอธิบดีอรมนว่าไทยได้อะไรค่ะก็ต้องเรียนว่าอาเซียนนะคะเป็นการเจรจาซึ่ง เกิดมาตั้งแต่ประมาณ8ปีที่แล้วนะคะ 8-9 ปีที่แล้ว เดิมเนี่ยอาเซียนนะคะมีการทำ FTA กับประเทศใหญ่ๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะยกตัวอย่างเช่นจีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะคะแต่ว่าเป็นการทำ FTA แบบอาเซียนบวกหนึ่งก็คืออาเซียนกับจีนก็ได้เป็น1ฉบับอาเซียนอินเดียอะไรเงี้ยนะคะเป็น1ฉบับพอตอนปีประมาณสัก2555อาเซียนก็ทำ FTA ครบแล้วกับประเทศเหล่านี้จริงๆทยอยทำตั้งแต่2548นะคะจนถึงมายุคหลังเนี่ยพออาเซียนบอกว่ามีครบแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้อาเซียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในแถบภูมิภาคนะคะเอเชียแปซิฟิกอาเซียนเซ็นทรัลิตี้แล้วทำยังไงถึงจะเชื่อมโยง FTA เหล่านี้เข้าด้วยกันนำมาสู่ค่ะการตกลงกันในบรรดารัฐมนตรีการค้าของอาเซียนกับประเทศเหล่านั้นนะคะก็เลยเกิดเป็นอาเซียนบวก6เป็นแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาทำ FTA ใหญ่ฉบับเดียวเป็นภูมิภาคที่เรียกว่าอาเซียนก็เริ่มเจรจากันตั้งแต่บัดนั้นมาทำไมต้องมีอาเซียนในเมื่อมีอยู่แล้วเป็นอาเซียนกับประเทศต่างๆฉะนั้นพอทำไมเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รวมกันเลยพอรวมกันแล้วมันจะมาครอบไอ้ที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าหรือว่ามันยังอยู่ต่างคนต่างอยู่มันเกี่ยวกันยังไงคือเดิมเนี่ยก็ยังมีต่อไปนะแต่จะเรียนว่าแล้วทำไมอาเซียนเป็นประโยชน์อย่างไรคะอาเซียนเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วก็ตั้งเป้าว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย FTA ฉบับใหม่ที่จะเกิดมาจากการเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็บวก6เนี่ย อย่างน้อยจะต้องคุยกันเรื่องการเปิดตลาดนะคะสินค้าบริการการลงทุนจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่า FTA ที่ทำอยู่ระหว่างอาเซียนบวก1นะคะขณะเดียวกันเนี่ยจะเชื่อมโยงกฎระเบียบนะคะระหว่าง16ประเทศนี้อย่างไรเพื่อให้อำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนระหว่างกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจรจาจัดทำความตกลงอาเซียนเนี่ยค่ะก็เกิดเป็นข้อบทคุยกันว่าจะมีทั้งหมด20บทนะคะ
ใน20บทเนี่ยค่ะถ้าแบ่งแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีประมาณสัก14บทเนี่ยจะเป็นบทที่มีอยู่แล้วใน FTA เดิมๆนะคะ FTA อาเซียนบวก1แต่ว่าจะมีบางบทที่พอในกรอบอาเซบอะค่ะก็มีการคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงบทที่มีอยู่แล้วใน FTA เนี่ยให้มีการเปิดเสรีมากขึ้นหรือสามารถเชื่อมโยงกฎระเบียบได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ในเรื่องการแข่งขันทางการค้าครับนะคะบทเหล่านี้เคยมีอยู่แล้วในอาเซียนบวกหนึ่งแต่ว่าจะเรียนว่าสมัยที่เจรจาและจัดทำอาเซียนบวกหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบ10 15หรือ20ปีมาแล้วนะคะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอมาเจรจาอาเซบอะค่ะก็ถือโอกาสปรับปรุงข้อบทเหล่านี้เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างสมาชิกอาเซบทั้ง16ประเทศนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะมีอยู่ประมาณ2บทจาก20บทนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนใน FTAอาเซียนบวกหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบทที่เกี่ยวกับเรื่องSME ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมอันนี้สำคัญเล็กเนี่ยนะคะแล้วก็บทที่เกี่ยวเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะคะแต่ต้องเรียนว่า2บทที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความโปร่งใสกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเน้นในเรื่องการส่งเสริมนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยทั้ง16ประเทศเวลาค้าขายกันเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยก็จะได้รับประโยชน์นะคะหรือว่าเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสค่ะครับภาษาชาวบ้านเลยล่ะไทยได้อะไรตรงไหนเราจะขายของได้มากขึ้นไหมแล้วเวลาคราวเปิดประตูเราด้วยเนี่ยสินค้าที่แข่งกับเราเข้ามาเราก็จะต้องสู้กับเขาแล้วเราจะเสียเปรียบไหมอธิบายง่ายๆอธิบายง่ายๆนะคะเอาเน้นเรื่องอาการเปิดตลาดสินค้าก่อน คุณสิริชัยถามว่าเราจะขายของได้มากขึ้นไหมต้องเรียนว่าถ้าเป็นอาเซียนระหว่างอาเซียนด้วยกัน10ประเทศเนี่ยเรากับอาเซียนเนี่ยเปิดเสรีเรียกว่าลดภาษีลงเหลือ 0% เนี่ยเกือบจะครบ 100% ของรายการสินค้าทั้งหมดแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างอาเซียนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดระหว่างกันเพราะว่าในอาเซียนก็จะลดภาษีเหลือ 0% ไม่ได้ประโยชน์ใหม่ครบแล้วใช่ไม่ได้ประโยชน์ใหม่คือประโยชน์เดิมเนี่ยได้อยู่แล้วครับค่ะประโยชน์ใหม่เนี่ยจะเกิดกับการทํา FTA ที่เราอยู่ในอาเซบเนี่ยสิ่งที่ประเทศจะเปิดให้เรานะคะก็จะมีจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะซึ่งในการจัดทำ FTA ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขายังกักสินค้าบางส่วนไว้ถือว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวนะคะแล้วไม่เปิดตลาดยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะมี FTA กับญี่ปุ่นภายใต้เจเทป้าหรือว่าไทยญี่ปุ่น FTA หรือว่าอาเซียนญี่ปุ่น FTA อะค่ะเขาเปิดตลาดให้ไทยเนี่ยประมาณ 88% ครับของรายการสินค้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกประมาณ 12% ที่ญี่ปุ่นน่ะยังไม่เคยเปิดนะคะแต่เราสามารถเจรจาในอาเซบทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตลาดเพิ่มเติมให้กับไทยโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าเกษตรนะคะสินค้าประมงสินค้าผักผลไม้แปรรูปน้ำผลไม้เป็นต้นนะคะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้เพิ่มเติมจากญี่ปุ่นขณะเดียวกันจำง่ายๆนะคะคนที่เราได้เพิ่มเติมก็คือญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้เขาเปิดตลาดเพิ่มเติมให้กับสินค้าที่แต่ก่อนเขาไม่ยอมลดภาษีให้ไทยเหลือศูนย์เช่นแต่ในการเจรจาอาเซบเนี่ยค่ะง่ายๆเนี่ยเราจะได้ผู้ประกอบการภาคเกษตรจะได้เยอะนะคะอย่างเช่นผักผลไม้แปรรูปนะคะสินค้าประมงนะคะน้ำผลไม้ต่างๆเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะรถจักรยานกระเบื้องซีเมนต์เป็นต้นนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุธิชัยถามว่าในอาเซบไทยได้อะไรเพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่แล้วก็ต้องเรียนว่าเราสามารถเข้าสู่ตลาดโดยไม่เสียภาษีและ
ต่อไปนี้ในอนาคตนะคะอาจจะต้องมีเวลาหน่อยเพราะบางประเทศเขาขอเวลาในการลดภาษีประมาณ10ปีนะคะเราจะเข้าสู่ตลาดพวกนี้โดยไม่ถูกเก็บภาษีสิบปีนี่คือค่อยๆลดลงหรือว่าต้องรอ10ปีถึงจะเริ่มลดภาษีก็มีหลายประเภทก็มีค่อยๆลดลงก็มีแล้วก็บางสินค้าที่เขาอาจจะขอกักไว้หน่อยก็อาจจะใช้เวลา10ปีของเราเองก็มีกักไว้เหมือนกันใช่ไหมครับสินค้าอะไรที่เราของเราเองสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องกักเพื่อจะค่อยๆประคองการความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ต้องเรียนว่าประโยชน์อีกเรื่องนึงนะคะที่มีความสำคัญก็คือเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอธิบายง่ายๆก็คือว่าปกติอะค่ะในการทำ FTA เนี่ยการที่จะได้ลดภาษีเหลือ 0% แล้วก็เข้าช่องไฟเขียวเลย Fast Track บอกว่าเนี่ยส่งมาจากประเทศที่มี FTA กันเนี่ยจะต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยแนบไปกับสินค้าด้วยเพื่อที่จะบอกว่าฉันพิสูจน์แล้วนะฉันขอรับประกันนะว่าสินค้าเนี่ยมันผิดที่บ้านฉันจริงในบ้านฉันจริงหรือผลิตในเอาวัตถุดิบมาจากประเทศที่เป็นคู่ FTA จริงนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเรานับอาเซียนบวกหนึ่งเนี่ย มันก็จะดูเป็นคู่มันไม่มีการเชื่อมโยงกันนะคะประโยชน์อย่างมากที่จะได้จากการผลของอาเซ็ตเนี่ยก็คือว่าเราจะมีสินค้าที่มีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเรียกว่า made in asset นั่นก็ made in asset เลยนะนั่นก็หมายความว่าพูดให้เข้าใจง่ายคือ made in asset นั่นก็หมายความว่าสมัยก่อนสมมุติว่าไทยทำ FTA กับจีนและอาจจะมีการส่งน้ำผลไม้ไปที่จีนเนี่ยรเราก็ต้องเอาวัตถุดิบที่ผลิตแต่ในไทยกับจีนผลไม้ต่างๆที่อยู่ในเมืองร้อนในจีนหรือไทยเนี่ยมาผลิตที่เมืองไทยแล้วก็ส่งไปจีนครับแต่พออาเซทเนี่ยค่ะวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถเอามาจากทั้งใน16ประเทศก็คืออาเซียนแล้วก็ประเทศสมาชิกนะคะอาเซทยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทีเนี้ยน้ำผลไม้ต่างๆไอ้พวกเบอร์รี่ต่างๆที่บางทีไทยไม่ได้ปลูกแต่ปลูกในออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือปลูกในญี่ปุ่นเป็นต้นครับเราเอาวัตถุดิบเหล่านั้นนะคะมาผลิตในประเทศไทยแล้วสามารถส่งออกน้ำผลไม้ไปในประเทศอาเซบโดยสามารถใช้เนี่ยค่ะถิ่นกำเนิดสินค้าใช้สิทธิ์อาเซบได้ made in อาเซบค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่อันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็จะเรียนว่าเป็นประโยชน์กับเราสมัยด้วยเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าใช่ค่ะคุณสุริชัยเพราะว่าในเรื่อง global supply chain คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของโลกเนี่ยเราสามารถเลือกนะคะผู้ประกอบการเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาแหล่งที่คิดว่ามีวัตถุดิบราคาเหมาะสมกับเราที่เราต้องการนะฮะคุณภาพตามที่เราถูกใจเลยเอามาจากนานาประเทศในอาเซบนะคะแล้วมาผลิตในไทยนะคะแล้วส่งออกไปก็สามารถนับไอ้ส่วนวัตถุดิบเหล่านี้นะคะพอส่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอยู่เราไม่จำเป็นต้องเลือกออกแค่ประเทศเดียวนะคะเอามาผสมกันแล้วผลิตในไทยแล้วก็ส่งออกไปก็จะเข้าเส้น Fast Track Asset ได้ค่ะครับครับในแง่นี้ธุรกิจในไทยเราทั้งบริษัทยักษ์บริษัทกลางแล้วก็ SME ได้เข้าใจรายละเอียดที่ท่านทิพย์อธิบายแล้วก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าไปเพื่อจะได้โอกาสที่มันเกิดจากอาเซบแล้วยังครับก็ต้องเรียนว่าในการเจรจา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกรมเจรจาหรือกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ทำงานหน่วยงานเดียวนะคะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเองเข้ามาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับทางกระทรวงพาณิชย์มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเราทราบว่าตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนและตอนนั้นล่ะเบื้องต้นเนี่ยเราตกลงกันได้แล้วล่ะว่าเราจะลงนามปี63เนี่ยค่ะทางกรมเจรจาก็เริ่มทยอยให้ข้อมูลนะจัดสัมมนาโดยผ่านไลฟ์ Facebook อ่ะค่ะแล้วดิฉันคิดว่าเราก็ยังจะทำในเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยได้รับทราบ ประโยชน์แล้วก็ข้อผูกพันหรือว่าเนื้อหาของความตกลงค่ะครับผมว่าจำเป็นนะที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ทราบไปจนถึงระดับเกษตรกรเลยเขาจะได้รู้ว่าโอ้
ตอนนี้ตลาดของเรามันใหญ่โตขึ้นกว้างขวางขึ้นและเขาก็จะได้ข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลเหล่านี้มันก็เข้าไปอยู่ในมือถือของเกษตรกรได้แล้วนะดังนั้นถ้าเรามีวิธีการที่จะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาให้กับเกษตรกรตั้งแต่ระดับเกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นชุมชนจังหวัดต่างๆจะได้ไม่เสียเปรียบคือไม่ใช่ว่าคือแม้กระทั่งในประเทศเองนะท่านอธิบดีผมก็เกรงว่าถ้าข้อมูลมันไม่ทั่วถึงเนี่ยคนก็จะเอาเปรียบกันได้นะใช่ไหมของเราเองนะใช่ไหมใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะคุณสุริชัยต้องเรียนว่าตอนนี้นะคะถ้าเปิดในเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะท่านจะเห็นตัวความตกลงอาเซทที่มี20บทนะคะอยู่ในนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีนี้ต้องเรียนว่าเราก็ทราบกันดีว่าบางทีความตกลงมันก็จะเขียนเป็นภาษากฎหมายที่อาจจะอ่านยากนะคะทางกรมเจรจาก็ทำสรุปสาระสำคัญสั้นๆแบบย่อไว้ให้ทางออนไลน์ด้วยขณะเดียวกันเราก็จะมีทั้งอินโฟกราฟิกสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายด้วยค่ะครับอาจจะต้องไปท่านอธิบดีต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้รู้ที่อธิบายได้เนี่ยลงไปตระเวนเดินสายไปถึงชาวบ้านจริงๆเลยเพราะว่าเขาเข้าไปในเว็บไซต์เขาอ่านเขาไม่รู้เรื่องหรอกมันภาษากฎหมายอย่างที่อธิบดีบอกแล้วมันก็ถึงแม้จะย่อให้แล้วมันก็ยังเป็นภาษากฎหมายอยู่ดีแต่เขาจะถามว่าแล้วฉันปลูกมะละกอปลูกข้าวปลูกสับปะรดที่ว่าเนี่ยฉันจะได้ประโยชน์ยังไงเพื่อว่าฉันจะได้ไม่เสียเปรียบเวลาคนกลางมาเวลาเอาไปขายให้กับใครต่อใครเขาได้ประโยชน์จากอาเซทแต่ฉันก็ยังได้ราคาเท่าเดิมแง่สมมุติเนี่ยนะใช่ไหมเห็นด้วยค่ะคือเราตอนนี้เรามีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นพันธมิตรนะคะก็คิดว่าเราก็จะใช้หน่วยงานพันธมิตรของเราด้วยนะคะในการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเกษตรค่ะครับการที่มีสมาชิก15ประเทศตอนนี้เนี่ยซึ่งก็มีตั้งแต่อาเซียน10ประเทศบวกกับจีนซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศที่ยักษ์เป็นใหญ่เศรษฐกิจใหญ่กับประเทศเล็กในอาเซบข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงผมเชื่อว่าระหว่างเจรจาก็คงมีประเด็นนี้นะว่าโอ้ยตลาดคุณเล็กนิดเดียวคุณจะเอาสิทธินั้นสิทธินี้แต่ประเทศเล็กก็จะบอกโอ้ยคุณใหญ่อย่างนี้คุณก็มีพลังต่อรองกับเรามากเนี่ยไอ้ประเด็นนี้ตกลงกันได้ยังไงคือจริงๆต้องเรียนว่าความยากของการเจรจานะคะ16แล้วตอนหลังเหลือ15ประเทศเนี่ยจะอยู่ที่จริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นแกนกลางในการเจรจาเพราะทุกประเทศที่มาเข้าในอาเซียนเนี่ยจะมี FTA กับอาเซียนหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีการพูดคุยตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นในแนวอาเซียนว่าถ้าจะให้ใครเนี่ยอาเซียนต้องได้ด้วยคือยังไงเนี่ยอาเซียนพูดเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหมเราเสียงเดียวกันใช่ไหมอาเซียนเราเสียงฉะนั้นการต่อรองเราใช้ทั้ง10ประเทศต่อรองไม่ใช่ทั้ง10ประเทศไม่ใช่แยกกันแต่ต่อรองเราก็จะเสียเปรียบใช่ไหมถูกต้องค่ะทีนี้ยกเว้นในเรื่องการเปิดตลาดเนี่ยอาเซียนก็อาจจะแยกเจรจาแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยเรารวมกันเป็นหนึ่งทีนี้ต้องเรียนคุณสุริชัยว่าคำถามก็คือความยากนะคะจะอยู่ที่ประเทศที่ไม่เคยมี FTA ระหว่างกันมาก่อนนะคะเรานับดูแล้วเนี่ยได้ประมาณ6คู่ยกตัวอย่างเช่นจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เคยมีการทำ FTA ระหว่างกันเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนก็ถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นสะพานให้เขามี FTA ระหว่างกันถูกต้องนะคะหรือว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไม่มี FTA ระหว่างกันญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ไม่มี FTA ระหว่างกันและที่สำคัญและอาจจะทำให้การเจรจายากเนี่ยคืออินเดียครับอินเดียเนี่ยเขาไม่มี FTA กับคู่เจรจาในอาเซียนเนี่ยถึง3คู่คืออินเดียเนี่ยเขายังไม่มี FTA กับจีนครับไม่มี FTA กับนิวซีแลนด์และไม่มี FTA กับออสเตรเลียอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะทำไมอินเดียเขาใช้เวลานานในการตัดสินใจและตอนนี้เขาชะงักอยู่เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมเนื่องจากว่าเขาเองเขายังไม่เคยมี FTA กับ3ประเทศในอาเซียนครับการที่เขาจะต้องลดภาษีสินค้าเหลือ 0%เลยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันในส่วนการค้าบริการการปรับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยค่ะทำให้เขาอาจจะต้องคิดนานๆนิดนึงนะคะแต่ต้องเรียนว่าในการปิดรอบการเจรจาครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีการค้าอาเซียนเนี่ยได้ทำข้อตกลงและออกเอกสารมา1ฉบับเปิดโอกาสเพราะว่าเราถือว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนใช่อินเดียจะสามารถกลับเข้ามาสู่เวทีการเจรจาอาเซียน
ต่อได้ตลอดเวลาครับครับผมเข้าใจว่าอินเดียรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์แล้วก็มีการเมืองภายในประเทศเขาด้วยฝ่ายค้านในสภาแล้วก็มีการเดินขบวนต่อต้านจากกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเสียเปรียบเหตุผลจริงๆคือตรงการเมืองในประเทศหรือเพราะว่าเขาใหม่มากต่อเรื่องของ FTA กับใครก็น่าจะ2-3ประการอย่างที่คุณสุริชัยว่านะคะจริงๆเขาคงไม่ได้ใหม่มากสำหรับ FTA เพราะเขาก็เคยมีการทำ FTA แล้วอย่างเช่นกับอาเซียนแต่ประเทศสำคัญที่อินเดียมักจะพูดถึงบ่อยๆก็คือจีนนะคะใช่ๆเพราะว่าศักยภาพของสินค้าจีนนะคะการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในทุ่มตลาดเขาพิเศษมากทุ่มตลาดเขาทีเขาแย่เลยแล้วก็ธุรกิจเล็กๆเขาเยอะนี่ใช่ไหมเขาก็จะต้องกลายเป็นปัญหาการเมืองในประเทศว่าไอ้คุณเปิดประเทศให้จีนมาทุ่มตลาดเราแล้วก็แย่สิรัฐบาลอินเดียก็ต้องมองการเมืองภายในของเขาฐานเสียงเขาเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในสาเหตุผลหลักด้วยนะคะที่ทำให้เขายังรีรอแต่เราก็มองว่านะคะทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยต้องเรียนว่าเมื่อวานดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุมผู้นำอาเซียนนะคะครับทุกประเทศเนี่ยกล่าวท่านผู้นำเนี่ยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีนะคะที่การเจรจาที่ใช้เวลาถึง8ปีเนี่ยหาข้อสรุปและสามารถลงนามกันได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆประเทศพูดเหมือนกันเลยว่าการจัดทำความตกลงอาเซียนเนี่ยถือเป็นโอกาสดีท่ามกลางวิกฤตโควิดใช่เพราะว่าท่านผู้นำเนี่ยจะมองว่าขณะนี้ยิ่งมีโควิดนะคะการที่จะสร้างอุปสรรคสร้างกำแพงทางการค้าเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งแย่ใช่หลายประเทศผู้นำเนี่ยมองเลยว่าอันเนี้ยเป็นการสื่อออกไปว่าประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญและใหญ่มากเนี่ยมองว่าการเปิดเสรีนะคะ open free and fair trade เนี่ยค่ะการเปิดเสรีทางการค้าการลดปัญหาอุปสรรคการอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยจะช่วยในการที่ทำให้เศรษฐกิจโลกนะคะและเศรษฐกิจภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วขึ้นค่ะครับใช่ก็จังหวะโดยไม่ได้นัดหมายกันกับโควิดนี่นะมันเกิดขึ้นพอดีแล้วก็ความจริงเนี่ยมันควรจะเซ็นเมื่อปีที่แล้วตอนที่เราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแล้วก็จังหวะพอดีเราไม่ได้เซ็นพอเวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยโควิดก็มาพอดีเลยต้นปีนี้ใช่ไหมครับจริงๆๆต้องเราเป็นเกร็ดนิดนึงนะคะว่าก็เป็นถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะเมื่อวานเนี่ยเป็นการลงนามออนไลน์คือลงนามจริงอ่ะแต่ว่า15ประเทศเนี่ยแยกกันลงนามแล้วก็มาชูความสำเร็จเนี่ยร่วมกันถ่ายภาพแล้วทุกคนนะคะก็ยกให้เวียดนามในฐานะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาส่งเอกสารที่เขาลงนามแล้วให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนที่จะต้องเป็นผู้เก็บความตกลงนะคะครับเขาก็ยื่นผ่านกันทางจอก็จะดูว่าเป็นภาพสวยทีเดียวสวยทีเดียวผมดูแล้วมันดิจิทัลเป็นการยุคดิจิทัลที่ต่อไปนี้มันจะทำให้การทำงานของอาเซียนแล้วก็อาเซบเนี่ยออนไลน์มากขึ้นนะผมคิดว่ามันช่วยนะแล้วคนเด็กคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็จะเห็นว่าวิธีการของอาเซียนนี่เข้ากับชีวิตเขาพอสมควรมิฉะนั้นมันก็จะนัดประชุมกันที่โน่นที่นี่แล้วก็มีแต่คนที่เป็นนักการเมืองข้าราชการแต่ว่าเยาวชนไม่มีสิทธิ์ร่วมแต่อันนี้ผมว่าเขาจะเห็นถ้าเราให้รายละเอียดเห็นก็ว่าเขาก็ได้ผลดีจากอาเซียนอย่างไรคุณวิจักที่ฟังเราอยู่ถามว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ขาเข้ากับขาออกดูได้ที่ไหนครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์คือเราจะมีรายการสินค้านะคะว่าภาษีที่ประเทศไทยจะเก็บกับสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภาษีที่เราจะได้จากการที่ส่งสินค้าไปประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเผยแพร่นะคะข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมเจรจาได้นะคะดีเลยครับก็สามารถตอนนี้ก็เอาขึ้นแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ถ้ามีปัญหาในการเข้าถึงยังไงท่านก็อินบ็อกซ์ได้เพราะเราจะมีช่อง Facebook มี Facebook ใช่ไหมของกรมเจรจาเข้าไปที่ Facebook ของกรมเจรจานะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นอาจจะมีข้อมูลแล้วก็อินบ็อกซ์ก็ไปถามว่าต้องการรู้รายละเอียดอะไรยังไงบ้างผมคิดว่าเป็นจังหวะประวัติศาสตร์จริงๆอยากจะให้คนไทยได้เข้าใจแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ผู้บริโภคเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าผู้บริโภคคนไทยรู้ว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ย
มันจะทำให้ข้อตกลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นกระดาษอย่างที่เราเห็นมาที่ผ่านมาในหลายๆครั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์ที่จับต้องได้ฉะนั้นอยากจะให้แชร์นะครับตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ก็แชร์ไปได้สำหรับทุกคนเลยอาเซียนมันจะเกี่ยวกับทุกคนมันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นที่ไปลงชื่อหรือว่าระดับผู้นำประเทศที่ไปลงชื่อเท่านั้นนะครับมันกระทบทุกสิ่งที่เราใช้ที่เราซื้อที่เราขายธุรกิจที่เราทำส่งออกนำเข้าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำธุรกิจส่งออกมันก็เกี่ยวข้องเพราะว่ามันหมายถึงต้นทุนหมายถึงการที่เราจะรู้ว่าสินค้าอะไรที่เราผลิตเนี่ยสู้กับใครแข่งขันอะไรกับใครอย่างไรได้บ้างในแง่สำหรับผู้บริโภคมันมีประโยชน์ยังไงครับท่านทิพย์ดีก็หลักๆนะคะผู้บริโภคก็ต้องมีทางเลือกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้ผลิตเองนะคะหรือว่าผู้ประกอบการเองในประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะต้องสรรหาบางท่านเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องราคาบางท่านอาจจะเน้นคุณภาพทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำเข้านะคะสินค้าจากประเทศในสมาชิกอาเซียนเนี่ยเข้ามาได้ก็ต้องตรวจสอบนะคะหลายประเทศเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าในส่วนของประเทศไทยอะค่ะถ้าพูดถึงการนำเข้าเนี่ยจริงๆแล้วเรามี FTA กับสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในการเจรจาอาเซียนเนี่ยเราเนี่ยสามารถทำให้ประเทศคู่ค้าเราเนี่ยเปิดตลาดให้เราเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีสินค้าบางรายการนะคะที่ไทยก็เปิดตลาดเพิ่มเติมให้สมาชิกอาเซียนด้วยนะคะครับแต่เราดูแล้วเนี่ยเราสามารถเจรจาต่อรองนะคะแล้วเราก็เปิดตลาดต่อรองได้น้อยกว่าเพราะเราก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมี FTA กับเราแล้วนะคะก็จะมีสินค้าบางประเภทนะคะอย่างเช่นชิ้นส่วน อุปกรณ์นะคะหรือว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะแล้วก็อาจจะสินค้าประมงบางประเภทนะคะที่เราเปิดเพิ่มเติมจากความตกลง FTA ที่มีอยู่นะคะทีนี้อาจจะมีท่านผู้ฟังถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเดือดร้อนเราจะทำอย่างไรจากสินค้านำเข้านี่นะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าปัจจุบันเองเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรามีมาตรการที่สามารถที่จะดูแลปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบนะคะความเสียหายจากการนำเข้านะคะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะกับกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานก็คือกรมการค้าต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะขอใช้มาตรการที่เรียกว่าเซฟการ์ดก็คือมาตรการปกป้องหรือมาตรการแอนตี้ดัมปิ้งนะคะหรือ ADCVD เนี่ยค่ะถ้าในกรณีที่สินค้านำเข้ามันทะลักเข้ามาเยอะนะคะก็มาคุยกับภาครัฐขอใช้มาตรการเหล่านี้นะคะทีนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าขณะนี้ค่ะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราอยู่ระหว่างทำระบบให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเราเรียกว่าระบบ Trade Monitoring System หรือการติดตามสถิติแล้วก็ข้อมูลทางการค้าต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้เข้ามาสามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในของเราได้ทันท่วงทีเพราะว่าการที่จะใช้มาตรการเหล่านี้นะคะกับสินค้านำเข้าเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเก็บสถิติและข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงและพิสูจน์ได้ว่าอุตสาหกรรมมันเสียหายเพราะว่าการนำเข้าจริงไม่ใช่เสียหายเพราะเรื่องอื่นค่ะใช่อันนี้จะเป็นกลไกที่จะช่วยได้นะครับก็วันที่เราคุยกันคุณสอนชัยมีคำถามที่น่าสนใจบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าอาเซียนไทยเราจะได้ประโยชน์แค่ไหนเมื่อเทียบกับระบบราชการบ้านเราที่ล้าหลังและขั้นตอนที่มากเกินไปไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์จะถึงเกษตรกรเราแค่ไหนท่านอธิบดีช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมครับระบบราชการเป็นอุปสรรคไหมซึ่งเป็นเสียงบ่นของคนจำนวนมากนะท่านทิพย์ดีค่ะก็ต้องแยกกันนะคะเอาเรื่องเปิดตลาดก่อนนะคะณขณะนี้ค่ะคือทางกรมเจรจาจริงๆเราก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่เยอะนะคะเพราะนอกจากเราเจรจากับต่างประเทศแล้วเนี่ยประการสำคัญและเรามองว่าเป็นงานของเรานะคะคือการลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจเราต้องการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคเนี่ยเห็นความสำคัญและใช้ประโยชน์จากความตกลงเหล่านี้ด้วยนะคะเรามองว่าถ้าท่านสามารถผลิตสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะคะบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะหาตลาดในประเทศอาจจะไม่พอเพราะของท่านเยอะนะคะหรือว่าของท่านคุณภาพดีก็อยากจะให้ท่านมองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะณขณะนี้ในสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะหรืออาเซียนด้วยกันเองภาษีเนี่ยก
็ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสินค้าเราส่งออกไปเนี่ยค่ะถ้าไปเทียบกับคู่แข่งที่มาจากประเทศอื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ FTA ด้วยกันเนี่ยสินค้าของเราจะได้เปรียบเราต้องแข่งขันได้เราต้องสามารถอยู่ในฐานะแข่งขันได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราในอาเซียนนะแล้วถ้าเรายังสู้เขาไม่ได้เราต้องมีปัญหาแล้วล่ะเราต้องมาคุยกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยขนาดไม่มีภาษีแล้วเนี่ยนะเรายังสู้ประเทศที่เขาเข้ามาแล้วต้องเสียภาษีเนี่ยแสดงว่าเราแย่แล้วล่ะไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันใช่ไหมค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์และโดยเฉพาะนะคะในเรื่องกฎระเบียบอย่างที่เรียนว่าในอาเซียนเองก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าการปรับกฎระเบียบนะคะในอนาคตเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องข้อมูลเวลาสมมติเราจะส่งสินค้าเกษตรนะคะนอกจากเรื่องภาษีแล้วเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของไทยว่าสินค้าอาหารสินค้าเกษตรเราเนี่ยปลอดภัยครับอาเซียนก็มีการพูดคุยกันว่าประเทศผู้นำเข้าเช่นเดียวกันนะคะเขาก็อาจจะต้องตรวจสินค้าเราใช่สมัยก่อนถ้าเรายังไม่มีอาเซียนเนี่ยค่ะการที่จะเข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบของต่างประเทศที่จะซื้อสินค้าเราเนี่ยว่าเขามีกฎระเบียบอย่างไรกับสินค้านำเข้าเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลยากนะคะและขณะเนี้ยในสมาชิกอาเซียนก็มีการพูดคุยเรื่องกฎระเบียบด้วยนะคะว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยายามที่จะทำกฎระเบียบเหล่านี้ให้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นการกีดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างนึงด้วยค่ะถูกต้องคุณสิปดลฟังเราบอกว่าที่ศึกษาติดตามกรมเจรจาการค้าเขาทำมาตรฐานนะครับเพราะเขาเชิญชวนหลายกลุ่มก้อนนักธุรกิจผู้นำเข้ามาผู้นำเข้าผู้ส่งออกกลุ่มสังคมต่างๆไปด้วยทุกครั้งที่เจรจาเลยทำให้งานไหลลื่นได้ดีตลอดปี2519นะครับคุณสิบประดนแสดงว่าคุณสิบประดนน่าจะคุ้นเคยใช่ไหมครับกับงานของกลุ่มของคุณอรมนเนี่ยฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นนะคะ เราจะมุ่งมั่นทำต่อไปค่ะ และท่านผู้ฟังค่ะครับแล้วก็คุณสิบประดนเนี่ยบอกรู้สึกว่าคุณอรมนเนี่ยอธิบดีคนนี้เป็นผู้หญิงสุดยอดในการทำงานจริงๆครับท่านนี่ไม่รู้ว่าเป็นลูกน้องเป็นหน้าม้าป่ะเนี่ย เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่าเนี่ยหน้าม้าเปล่าเนี่ยแต่ว่าดีครับเป็นประโยชน์นะเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณถาปนาพัฒน์หรือไงเนี่ยบอกรายการดีมีสาระความรู้เปิดหูเปิดตาคนไทยครับอันเนี้ยคือผมอยากให้คนไทยได้รู้นะว่าไอ้โลกเราเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่ไทยเราควรจะต้องใช้เป็นประโยชน์แล้วผมอยากให้คนในชนบทในต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นว่าตลาดเขาคือทั้งอาเซียนบวกเลยนะตอนนี้แล้วก็ถ้าเราทำนะบวกใหญ่มากนะประมาณ 2,200 ล้านคนแล้วมั้งถ้าอยู่ในอาเซียนเนี่ยใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างที่เราผลิตออกมาถ้าเรายืนยันคุณภาพแล้วก็สู้ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆได้เนี่ยตลาดมันมโหฬารเลยนะเราไม่ต้องเพียงแต่พึ่งในประเทศแต่ก่อนนี้เราต้องส่งมากรุงเทพแล้วก็ต้องมีคนกลางแต่ก่อนนี้ไอ้โลจิสติกส์ไอ้วิธีการทำการตลาดก็จำกัดเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปิดแล้วถ้ายิ่งมีตลาดผ่านอาเซียนที่ลดภาษีซึ่งกันและกันเนี่ยเรายิ่งจะต้องส่งเสริมให้มันเกิดกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมสร้างโอกาสของการผลิตสินค้าต่างๆมากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละที่แท่งต่างๆในราชการเนี่ยน่าจะต้องบูรณาการกันมากกว่านี้นะเท่าที่ผมดูเพราะว่าท่านอธิบดีก็ทำเรื่องเจรจาการค้าไปแต่พอเลยจุดนั้นไปเนี่ยส่งเสริมผู้ประกอบการการสร้างให้เกิดมาตรฐานรู้รับรู้ต่างประเทศไปถึงไหนตลาดเป็นยังไงการวิเคราะห์ตลาดต่างๆมันก็จะอยู่อีกกรมนึงแล้วใช่มั้ยมันก็อยู่อีกหน่วยงานแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เราคุยภาพรวมอะทำยังไงมันเกิดนะท่านทิพย์ดีค่ะจริงๆก็ต้องเรียนว่าอันนั้นก็เป็นความฝันของพวกเรานะคะแล้วก็เรากำลังเดินไปถึงจุดที่เราตั้งไว้นะคะขณะนี้ก็มีการทำนะคะที่เรียกว่า regulatory guillotine นะคะก็คือพยายามที่จะปรับปรุงกฎระเบียบที่มันไม่มีความจำเป็นนะคะเอกสารอะไรต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราก็ตัดทอนนะคะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการนะคะก็ตระหนักดีนะคะว่าหลายอย่างเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการเวลาท่านส่งออกสินค้าเนี่ยค่ะไปต่างประเทศเนี่ยประเทศผู้นำเข้าก็อาจจะต้องการเอกสารทางราชการหลายอย่างนะคะถ้าทำอย่างไรเนี่ยท่าน
ผู้ประกอบการสามารถที่จะมาที่จุดเดียวอย่างเช่นที่เราเรียกว่า one stop service นะคะหรือว่าสามารถส่งเอกสารเนี่ยผ่านทางออนไลน์ไปยังประเทศที่นำเข้าได้เลยเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นซึ่งขณะนี้ต้องเรียนว่าในอาเซียนเนี่ยเริ่มแล้วนะคะใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะที่เราเรียกบอกว่าจะ made in ASEAN หรือ made in ASEAN เนี่ยค่ะก็สามารถส่งผ่านออนไลน์ได้นะคะในอันนี้ทำในอาเซียนแล้วนะคะแล้วในอาเซียนเนี่ยก็คงคิดว่าดิฉันคิดว่าคงทยอยทำเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ยมี FTA กับบวกหนึ่งเราก็เริ่มคุยกับประเทศผู้ FTA แล้วนะคะครับครับคุณทวัชจากพัทลุงบอกว่าเห็นประโยชน์โอกาสส่งออกสินค้าตลาดต่างประเทศมากขึ้นแต่เราจะผิดอะไรที่ไม่ซ้ำกับคู่แข่งขันในตลาดโลกข้อนี้สำคัญมากๆครับขอบคุณสำหรับความรู้ครับตรงนี้ด้วยนะว่าเห็นด้วยค่ะใช่ไหมว่าข้อมูลเหล่านี้สำคัญว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราอย่าไปผิดอะไรที่แข่งกับเขาสู้เขาไม่ได้เราต้องสร้างอะไรใหม่ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องหาทางที่จะบูรณาการกับหน่วยเอกชนหน่วยราชการอื่นๆใช่ค่ะข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านอธิบดีอรมนถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมแต่ในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้เป็นผู้เป็นห่วงบ้านเมืองก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเฮ้ยมันทำยังไงที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันเมื่อกับประตูมันเปิดแล้วใช่ไหมอาเซบเนี่ยทีนี้ของมีเรามีของไหมใช่ไหมตอนนี้ก็ประการสำคัญเลยนี่นะคะตอนนี้เนี่ยการที่เราจะขายสินค้าได้ดีเนี่ยในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยหรือตลาดต่างประเทศนะคะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคแนวโน้มการตลาดได้เนี่ยอันนี้ก็สุดยอดเพราะว่าท่านจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งนะคะซึ่งจุดนี้ดิฉันก็มองว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐเองหรือกระทรวงพาณิชย์นะคะณขณะนี้เราก็พยายามที่จะเน้นว่าประเทศไทยเนี่ยคงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับต่างชาติด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำอีกต่อไป10-20 ปีก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยก็จะมีประเทศใหม่ๆอย่างเช่นประเทศในกลุ่ม CLMV ใช่ที่เขาอาจจะต้นทุนต่ำกว่าเราค่าแรงต้นทุนการผลิตต่ำเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องขยับไปอีกขั้นนึงนะคะครับครับน่าสนใจคนหนึ่งคุณสาธาเนี่ยบอกว่าอยากทราบโอกาสมากน้อยแค่ไหนสำหรับภาพยนตร์โดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ไอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหนังเอ่ยเพลงเอ่ยใช่ไหมที่คุณสัทธาถามเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นในอาเซียนนี้ประเด็นเหล่านี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งมีเยอะแยะอาหารใช่ไหมวัฒนธรรมดนตรีเพลงละครหนังใช่ไหมก็เรียนว่านะคะในอาเซียนเมื่อสักครู่เราพูดถึงสินค้าแล้วว่าเราจะเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มเติมในส่วนของสินค้านะคะในส่วนของบริการเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะสิ่งที่จะเปิดตลาดระหว่างกันนะคะหลายประเทศในสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเขาเปิดให้ประเทศไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนนะคะในต่างประเทศในธุรกิจที่เรามองว่าน่าจะมีศักยภาพของไทยก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และบันเทิงนะคะเทคโนโลยีตัดต่อภาพและเสียงแล้วก็การผลิตแอนิเมชันต้นเนี่ยนะคะรวมไปถึงนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องการก่อสร้างรายการเหล่านี้ค่ะเราไปต่อสู้ผลักดันให้เขาเนี่ยเปิดตลาดให้เราเพราะเนื่องจากว่าเรามองว่านะคะเกิดจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วเราก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการแข่งขันนะตรงส่วนนี้อย่างที่คุณสุริชัยถามเลยพวกซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยค่ะจะเราน่าจะได้ประโยชน์ค่ะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในวงการต่างๆเนี่ยตั้งคำถามเหล่านี้เพื่อจะช่วยกันหาคำตอบด้วยผมคิดว่าเนี่ยคือโอกาสสำคัญแล้วโอกาสที่เราจะฟื้นเศรษฐกิจจากโควิดได้มันต้องดูกันทุกแง่มุมเลยครับตรงไหนแต่ก่อนนี้เราจะไม่คิดว่ามันสำคัญแต่ว่าพอเกิดโควิดเนี่ยเราต้องเรียกว่าไปเปิดทุกลิ้นชักในบ้านเราเลยว่ามันมีอะไรอยู่ที่เราจะเอามาฟื้นเอามาสร้างเป็นรายได้สร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านดิจิทัลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่านี้นะครับ
มีเกมออนไลน์ด้วยนะคะเออเกมส์ออนไลน์อยู่ในนี้ด้วยนะครับที่เราน่าจะได้อ๋อโอเคมากเพิ่มเติมของไทยเราเรื่องทางด้านนี้เนี่ยนะครับเก่งจริงเก่งทีเดียวถ้ามีโอกาสที่ให้แข่งเป็นนะครับขณะเดียวกันทางด้าน CPTPP ซึ่งก็ท่านอธิบดีอัลดามอนก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องการเจรจามารายงานของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ายังไม่พร้อมสรุปแหละออกมาถ้ายังไม่พร้อมให้ทำอะไรอีกมากมายที่ให้รัฐบาลต้องทำเพื่อเตรียมความพร้อมหรืออย่างไรท่านอธิบดีมองยังไงรายงานของสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็จริงๆต้องเรียนว่าทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกจุรินทร์เนี่ยค่ะก็ส่งผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ก็คือตัวดิฉันเนี่ยนะคะ เข้าไปร่วมให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมาการด้วยนะคะครับก็เนื่องจากว่าในการเจรจาจัดทำความตกลง CPTPP อะค่ะมันเป็นการหารือระหว่างส่วนใหญ่นี่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดหรือว่าเนื้อหาในความตกลง CPTPP อะค่ะก็จะมีประเด็นที่เราเรียกว่าเป็น FTA ที่ยกระดับขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นก็จะมีเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะหรือว่าการเข้าเป็นสมาชิก UKOF 1991นะคะมีเรื่องมาตรฐานแรงงานนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะเวลามีการหารือในกรรมาธิการเนี่ยค่ะในกรรมาธิการเนี่ยจะประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ประมวลออกมาแล้วว่าเรื่องเหล่านี้ที่เป็นการยกระดับนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะทำตามไอ้การยกระดับเหล่านี้นะคะแต่ว่าเป็นทิศทางในอนาคตซึ่งมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยมีแนวคิดถ้าเราไปดูในยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรนะคะอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นซีดฮับหรือศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเอเชียเลยนะคะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นงบประมาณที่ให้ไปกับการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชนะคะการดูแลสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรกรว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะขอข้อยกเว้นให้กับเกษตรกรได้ประเด็นเหล่านี้ค่ะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องเตรียมการและสร้างความพร้อมในประเทศก่อนที่จะออกไปคุยกับคู่เจรจาในต่างประเทศค่ะแต่ความพร้อมของเรานี่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกคนอื่นเขาพร้อมกว่าหรือว่าสถานการณ์มันดึงไปสู่อะไรที่เราอาจจะบอกว่าถึงไม่พร้อมก็ต้องทำเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะ CPTPP นะผมหมายถึงว่าโลกมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันมีบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราจะมาตัดสินว่าเราพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการดังนั้นบางทีอาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์ไหมว่าเราไม่พร้อม 100% เราพร้อมสัก60-70% เราต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรที่เหลือ 30% ค่อยไปไล่กวดเอาดีที่หลังเพราะว่าคำถามใหญ่ตอนนี้คือว่าเมื่อโจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วถ้าโจไบเดนบอกว่าต้องปรับนโยบายกลับทิศทางของโดนัลด์ทรัมป์เรื่อง CPTPP หรือจะเรียกชื่ออื่นหรือจะมีองค์กรใหม่อะไรที่อเมริกาบอกว่าเราต้องกลับมาเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกทางการค้าแล้วถ้ามีอาเซปเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าโจไบเดนและทีมงานโจไบเดนอ่านข่าวแล้วล่ะเมื่อวานนี้บอกไอ้นี่อะไรเนี่ยโจไบเดนถามอาเซียนนี่มันคืออะไรเนี่ยมีจีนด้วยนี่นะนะญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้เพื่อนเราทั้งนั้นนี่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพื่อนเราแต่จีนเนี่ยเข้ามาในนี้แล้วอาเซียนเนี่ยนี่แล้วเราจะทำยังไงผมเชื่อว่าโจถ้าผมเป็นโจไบเดนเนี่ยนะผมก็ต้องถามทีมงานว่าไอ้ตัวเรายังไงแล้ว TPP เนี่ยมันกลายเป็น CPTPP นี่เนี่ยแล้วโดนัลด์ทรัมป์แยกอเมริกาออกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับหรือไม่กลับไปยังไงอ่ะแล้วเราจะมีบทบาทอย่างไรในตลาด 2,200 ล้านคนที่จีนเข้ามามีอิทธิพลสูงมากเนี่ยอธิบดีออร์มอนผมก็เชื่อว่าก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมว่าถ้าโจไบเดนมาแล้วปรับแผนเกี่ยวกับเรื่องเขตการค้าเสรีของอเมริกาเนี่ยแล้วถ้าเข้าไปทำอะไรกับ CPTPP หรือตั้งอะไรใหม่ขึ้นมาใกล้ๆกันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไทยเรามียุทธศาสตร์ยังไง
ตรงนี้จริงๆเห็นด้วยกับประเด็นที่คุณสุทธิชัยพูดนะคะเพราะว่าในประเด็นต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นใหม่ๆหรือการยกระดับ FTA ที่ดิฉันเรียนไปนะคะครับถ้าประเทศไทยมองว่าเราอยากจะทำ FTA เพิ่มขึ้นกับหลายๆประเทศนะคะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าณขณะนี้ค่ะ FTA ที่เรามีอยู่นะคะถ้ายังไม่นับ RCEP เนี่ยประเทศไทยมี FTA ทั้งหมด13ฉบับที่เราทำกับ18ประเทศนะคะมูลค่าการค้าที่เราค้ากับประเทศใน FTA เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60% เองครับแสดงอีก 40% ที่เราค้ากับโลกเนี่ยเราไม่ได้แต้มต่อทางการค้าเพราะเราไม่มี FTA ด้วยใน 40% เนี่ยค่ะถ้าดูแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะมีมูลค่าทางการค้ากับไทยเนี่ยประมาณ 10% จาก40สหภาพยุโรปใช่ค่ะใน40เนี่ยนะคะก็จะมีสหรัฐไป10แล้วสหภาพยุโรปไม่รวมอังกฤษเพราะอังกฤษก็คงจะ Brexit ไปแล้วปีหน้าก็จะมีประมาณสัก 7-8% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณขณะนี้ก็มีแนวคิดแล้วก็ขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่เพื่อที่จะดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปทำ FTA กับสหภาพยุโรปไหมนะคะก็ต้องเรียนว่าสหภาพยุโรปเราเจรจาอยู่ไม่ใช่เหรอสหภาพยุโรปเราเคยเจรจาแล้วก็หยุดไปแต่เวียดนามเขาเซ็นไปแล้วเนี่ยเวียดนามก็เซ็นไปเวียดนามกับสิงคโปร์เนี่ยเซ็นไปแล้วลงนามไปแล้วนะคะมีผลใช้บังคับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่ะอย่างที่คุณวิชัยบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องรอให้ทุกอย่างเสร็จก่อนแล้วเราค่อยก้าวเดินก็คงไม่ใช่ไม่ได้เราก็คงสามารถจะต้องทำเรื่องเหล่านี้ไปคู่กันไปด้วยนะคะในการเจรจาเราก็อาจจะเจรจาต่อรองขณะเดียวกันกว่าการเจรจาจะเสร็จนะคะมันอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะก็สัจธรรมแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นประเทศก็ตามแต่เนี่ยจังหวะของความเคลื่อนไหวมันไม่ได้อยู่ที่เรากำหนดอย่างเดียวใช่ไหมครับและมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมี geopolitics ซึ่งเราก็ไม่รู้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลภาพใหญ่เนี่ยมองสอดคล้องกันแค่ไหนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของส่งออกนำเข้าลงทุนประเด็นของมหาอำนาจเนี่ยตอนนี้มันมีด้านสำคัญคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์geopolitics ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้เรื่องอาเซบกับเรื่อง CPTPP เนี่ยมันไม่ใช่การค้าเพียวๆใช่ไหมครับท่านทิพย์ก็รู้ดิมันมีเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองความมั่นคงสังคมทุกอย่างเนี่ยมันมาเกี่ยวดองกันหมดเลยแต่ถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานเฉพาะได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าอย่างเดียวมันไม่น่าจะตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ประเทศใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทุกอย่างก็เป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจค่ะใช่ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมสงสัยว่าเรามีทีมงานที่มาจากกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหล่ที่เห็นภาพรวมเอาง่ายประเด็นการเมืองด้วยความมั่นคงด้วยพาณิชย์ด้วยสังคมด้วยที่จะมาพิจารณามีภาพใหญ่พอสมควรไหมครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่เป็นทางการจริงๆก็จะมีเวทีที่มันทางการนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอาจจะดูทำการบ้านในเบื้องต้นนะคะแล้วก็รับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเรารวบรวมความเห็นได้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปอย่างที่เคยเรียนคุณสุทธิชัยอะค่ะเราก็จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศก่อนที่จะไปถึงคณะรัฐมนตรีซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีระดับทางการเมืองนะคะเพราะจะประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะก็คงจะมีการมองในมุมมองของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะครับเพราะมีทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจต่างๆค่ะครับผมอยากจะส่งเสริมให้มีการอภิปรายเรื่องเหล่านี้ในเวทีสาธารณะให้ประชาชนเข้าใจด้วยค่ะเพราะว่าเรามักจะมองจากมุมใดมุมหนึ่งเวลาเราดีเบตแล้วมันก็จะทำให้เราไม่เห็นภาพรวมและข้อมูลความรู้มุมมองการวิเคราะห์เนี่ยมันต้องไปถึงทุกคนในประเทศเลยนะครับทุกอาชีพด้วยนะเขาจะได้มองอ๋อถ้าอเมริกาเล่นนี้ถ้าโจไบเดนมาจะเปลี่ยนนโยบายปรับจากทรัมป์เป็นอย่างนี้และจีนมองอย่างนี้แล้วอาเซียนเรามองอย่างนี้แล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งมันกระทบทั้งหมดที่เราพูดอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราจะไม่ค่อยมีเวทีในที่สาธารณะพูดคุยเรื่องเหล่านี้ในภาพกว้างแล้วก็เจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องเท่าที่ควรค่ะ
ก็เดี๋ยวคิดว่าเห็นด้วยเลยค่ะเป็นการบ้านเป็นงานที่จะต้องไปทำต่อนะก็ฝากไว้เพราะว่าผมก็ทราบดีว่าอธิบดีก็ดูแลเฉพาะเรื่องเจรจาการค้าแต่ที่ผมห่วงคือว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ตัวเองแล้วก็ลืมมองไอ้ภาพใหญ่ซึ่งเป็นตัวกำหนดเลยนะเป็นตัวกำหนดว่าไทยเราจะอยู่ตรงไหนที่ผมเรียกว่าเป็นสมการของดุลอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้เวียดนามก็เรียนคุณสุทธิชัยกับท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยค่ะว่าหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนนี้เราจัดเสวนานะคะเยอะมากเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและรับฟังว่าประเทศไทยเนี่ยเราคิดยังไงถ้าเราจะไปทำ FTA เพิ่มเติมกับประเทศใหม่ๆนะคะครับเราก็พยายามเชิญทั้งนักวิชาการแล้วก็มุมมองต่างๆเดี๋ยวดิฉันก็จะเน้นนะคะอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราอาจจะให้ท่านวิทยากรเนี่ยพูดในประเด็นนี้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการไลฟ์ Facebook ด้วยนะคะก็ต้องขอโฆษณาFacebook ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนิดนึงนะคะว่าซีรีส์สัมมนาต่างๆที่เราจัดนะคะรวมทั้งซีรีส์ในเรื่องอาเซบนะคะที่เราให้ข้อมูลความรู้ว่าความตกลงอาเซบเนี่ยประกอบด้วยสาระสำคัญอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้ฟังผู้ชมที่สนใจอะค่ะท่านสามารถเข้าไปในเว็บFacebook ของกรมเจรจาแล้วก็ไปกดดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับดีมากเลยครับจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกท่านควรจะฟังอยากจะให้สังคมเราเป็นสังคมอุดมปัญญาเอาข้อมูลมาถกกันเอาเหตุผลมาถกกันนะครับมันจะได้นำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสุดท้ายอยากจะถามความเห็นท่านทิพย์ดีเองว่าโจไบเดนเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการค้าในแถบนี้คิดว่าทางเลือกมีอะไรบ้างอ่ะเราจะตอบไม่ได้หรอกว่าเขาจะทำอะไรแต่คิดว่าออปชั่นส์เขาทางเลือกอเมริกาที่ไม่น่าจะทิ้งเอเชียแน่นอนผมยังกลับคิดว่าโจไบเดนจะประกาศนโยบายว่าอเมริกา is back in Asia คือกลับมาแล้วนะเรากลับมาคบหาคุณเหมือนเดิมแล้วนะไอ้4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น4ปีไม่ปกตินะคิดว่าทางการค้าเนี่ยอเมริกาจะทำยังไงคิดว่านะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะในแง่โจไบเดนเนี่ยเท่าที่เราติดตามนโยบายของพรรคนี้นะคะเขาจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศด้วยคืออาจจะคนละแนวกับทางประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเน้นความสำคัญอเมริกันเฟิร์สเป็นหลักนะคะครับที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้ทิ้งเวทีองค์กรระหว่างประเทศไปหลายองค์กรเลยใช่นะคะไม่ว่าจะเป็น WHO ทั้ง WTO เองเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะคัดค้านต่อต้านนะคะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกระงับข้อพิพาทใน WTO การตั้งผู้อำนวยการใหญ่ WTO นะคะทำให้การเจรจาใน WTO เนี่ยหยุดชะงักไม่สามารถเดินหน้าได้ดิฉันมองว่าถ้าเป็นเดโมแครตนะคะกลับมาเนี่ยค่ะเขาน่าจะให้ความสำคัญกับเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็อาจจะคงไม่น่าจะทิ้งบทบาทสำคัญของสหรัฐในเวทีเหล่านี้นะคะเราอาจจะได้เห็นความคืบหน้าในการเจรจาของ WTO นะคะการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ที่หยุดชะงักไปทำให้การตัดสินในกรณีพิพาทเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าได้เนี่ยมันอาจจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เบื้องต้นที่มองและขณะเดียวกันเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะไม่ให้ความสำคัญกับการเจรจาหรือจัดทำ FTA กับประเทศใดเท่าไหร่นะใช่เขาจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคอเมริกาก่อนมันถึงได้เกิด USMCA ขึ้นมาใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเดโมแครตกลับมาเนี่ยค่ะเรามีการประเมินกันเหมือนกันนะคะพูดคุยกันในกระทรวงพาณิชย์ว่าเนื่องจาก CPTPP เนี่ยค่ะสหรัฐเนี่ยตอนนั้นถอนตัวออกมาแล้วนะคะก็มีความคิดว่าเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ค่ะครับการที่เขาอยากจะเข้ามาขอกลับใน CPTPP เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะสร้างเวทีใหม่ขึ้นมาใช่เพื่อให้มี FTA อีกวงนึงเพราะว่าเขาเห็นแล้วตอนนี้มีอาเซบแล้วใช่อาเซบเนี่ยอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเออถูกไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วสหรัฐก็แปซิฟิกแต่ว่าอาเซบจะเน้นเอเชียเยอะใช่ไงเพราะงั้นทำยังไงจะดึงพันธมิตรประเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปรวมกลุ่มทำ FTA กับสหรัฐเราก็อาจจะเห็นเวทีใหม่ๆเข้ามาก็ได้ใช่เพียงแต่ว่าณขณะเนี้ยหลายเสียงก็พูดกันว่าอาจจะมีเวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่าสหรัฐเข้ามาเองเปลี่ยนพรรคเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแก้ไขปรับปรุง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกันในประเทศก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมาดูเราคงต้องติดตามอะค่ะว่านโยบายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการทำ FTA ใหม่ๆเนี่ยเขาจะไปในทิศทางใดคะคือถ้าเรามามองว่าโอ้เขาคงมีเรื่องในบ้านต้องยุ่งก่อนสักปีสองปีก่อนปีแรกคงไม่ทำอะไรผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าเขาจะมีทีมงานทางด้านการค้าต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศ USTR ของเขาเนี่ยเขาจะทำงานทันทีคือมันจะไปด้วยกันเพราะว่าอเมริกคือความเร่งร้อนของโจไบเดนต้องการพิสูจน์ว่าอเมริกากลับมาทั้งโลกแล้วฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขายุ่งกับเรื่องนี้ฉะนั้นเขาจะไม่เวลาดูเรื่องเอเชียเรื่องการค้านะผมกลับมองว่าทีมของโอบามาทีมที่เคยอยู่กับฮิลลารีคลินตันทีมที่ทำงานด้านเอเชียเนี่ยเขามีทีมพอสมควรนะตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีช่วยเรื่องเอเชียแปซิฟิกเดโมแครตนี่มีเยอะพอสมควรที่ผมเคยสัมผัสมาตอนสมัยยุคฮิลลารีเขาจะมาบ่อยมาเมืองไทยบ่อยแล้วทีมนี้นะผมคิดว่าเขาจะกลับมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอ่ะก็จะกลับมาและทีมเหล่านี้มีทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องเอเชียอาเซียนพอสมควรทีเดียวฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยยังมีเวลาเนี่ยผมไม่คิดว่าเราควรจะมองว่าเรามีเวลาเราต้องคิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะเสียอีกแล้วเราต้องทำเลยแล้วก็ไปนำเสนอให้เขาเห็นเลยว่าเราคิดว่าอเมริกาควรจะทำอย่างนี้นะเราคิดว่าในฐานะอาเซียนด้วยนะฐานะไทยเท่าที่เราจะเข้าถึงเขาได้เนี่ยในช่องทางต่างๆเนี่ยผมคิดเราต้องกระตุ้นให้เขารีบกลับมาแทนที่เราจะรอให้เขาบอกว่าเราจะกลับมาขอนัดปีหน้านะเราจะบอกเร็วกว่านั้นได้ไหมเพราะว่าโควิดเพราะว่าจีนเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาก็อยากจะเห็นความชัดเจนน่ะใช่ไหมผมคิดว่าเราไม่น่าจะไทยเราน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เพื่อนเราในวงการนี้เห็นว่าเฮ้ยพี่ไทยก็มีบทบาทไม่ใช่สิงคโปร์อย่างเดียวไม่ใช่มาเลเซียอย่างเดียวใช่ไหมที่จะไปพูดเสียงดังทั่วเวทีระหว่างประเทศบอกเฮ้ยไทยแลนด์ has to speak out นี่ผมเชียร์ผมเองนะเนี่ย จริงๆจริงๆประเด็นนี้นะคะก็คือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอนานขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเดือนแรกอะไรเงี้ยนะคะใช่หลังจากนั้นเนี่ยเขาคงประกาศแล้วค่ะว่านโยบายระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีแนวคิดในเรื่องอย่างเช่นอินโดแปซิฟิกครับซึ่งสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอเมริกานะคะและมหาสมุทรอินเดียใช่อินเดียเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็เราก็ยังประเมินว่าแนวคิดนี้มันอาจจะถูกกระตุ้นแล้วก็ให้เห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแนวคิดอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันยังอาจจะไม่ได้ไปไกลถึงการรวมกลุ่มที่จะทำความตกลงผูกพันทางการค้ากฎระเบียบต่างๆแบบ FTA แต่มีความเป็นไปได้สูงอะค่ะเพราะว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยดูเหมือนว่าจะกันประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียหรือออกมานะเขาก็อาจจะต้องการที่จะเล่นบทบาทที่จะทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะดึงเพื่อนแน่นอนอื่นๆในเอเชียเข้ามาแน่นอนเลยก็ต้องดึงอินเดียแล้วที่น่าสนใจคือว่าอาเซียนซัมมิตหน้าก็จะเป็นประมาณเมษาพฤษภาใช่ไหมครับแล้วประเทศที่เป็นเจ้าภาพบรูไนใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไงทีมของโจไบเดนเนี่ยแล้วอย่าลืมว่ารองประธานาธิบดีคือเชื้อสายอินเดียนะครับงั้นยังไงเนี่ยโจไบเดนจะต้องแสดงบทของความใกล้ชิดกับเอเชียแล้วไม่ว่าประชุมอาเซียนซัมมิตเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าเนี่ยจะออนไลน์หรือว่าจะโดยตัวตนหรือยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าโจไบเดนจะต้องมาปรากฏตัวดังนั้นเขาทีมงานเขาต้องศึกษาแต่ตอนนี้เลยล่ะเพราะว่า20มกราเข้าไปรับตำแหน่งใช่ไหมเวลามันน้อยมากใช่แล้วมันก็จะมีทีมงานส่งมาเยอะแยะแล้วยุโรปก็เอานะแคนาดาก็เอาอาเซียนก็ต้องเบียดเข้าไปในวาระประชุมของโจไบเดนแล้วถ้าบทบาทของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเนี่ยมากกว่าแค่เป็นไม้ประดับเนี่ยนะเธอก็จะต้องมีเซมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องอินเดียอินโดแปซิฟิกดังนั้นผมเชื่อเลยว่าโจไบเดนจะต้องบอกกล่าวกับเอเชียอาเซียนว่าผมสนใจจริงๆนะผมเนี่ยจะกลับมาให้เห็นว่าอเมริกาเราไม่ได้ทิ้งท่านเลยดังนั้นให้ผมทำอะไรเสนอตัวปรากฏตัวยังไงเนี่ยผมจะต้องทำอันนี้ผมคิดว่าเราต้องคิดเผื่อเอาไว้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าเขาคงยังรีรอมั้งผมว่าเข้ามาอย่างที่บอกอินโดแปซิฟิกใช่ไหมครับ
อย่างที่ท่านทิพย์ดีบอกเขาก็ต้องดึงเพื่อนเข้าในนี้เพื่อขานอิทธิพลจีนโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะฝากเอาไว้ครับได้ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องทำงานต่อค่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะครับขอบพระคุณครับท่านทิพย์ดีอรมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device